ช้าวันนี้เรามาแนะนำร้านเสื้อผ้านะครับเป็นร้านใหม่นะครับชื่อร้านมองหน้าครับสินสายหน้าผ้ามีนูนะครับผมเป็นร้านเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ของผู้ชายผู้หญิงนะครับเป็นแฟชั่นเสื้อผ้าใหม่ๆตามยุคตามเทรนด์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเสื้อผ้าสำหรับผู้ชายก่อนนะครับเป็นเสื้อผ้าลายหลายแบบนะครับเรายกตัวอย่างนะผ้าจะใส่สบายนุ่มนะครับมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ L นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับราคาถูกนะครับสำหรับลูกค้าที่สามารถจับต้องได้นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ220 บาทนะครับไม่แพงนะครับราคานี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วสำหรับที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วก็ลืมไปอย่างหนึ่งนะครับร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับแนวผู้หญิงผู้ชายนะครับร้านพระมิวนะครับจะอยู่ซอยศรีนครินทร์24หรือเข้าทางอีกทางหนึ่งก็คือซอยอ่อนนุช39นะครับอยู่ที่ตลาดแท็กกรุงศรีนะครับนะฮะสังเกตง่ายๆนะครับเข้ามาที่ซอยศรีนครินทร์24นะครับนะจากหน้าปากซอยนะครับเดินเข้ามานะครับหรือหน้ามอไซรับจ้างเข้ามาก็จะเห็นตรงทางแยกจะเห็นตลาดนั้นพอดีเลยนะครับผมนะร้านพระมิวนะครับพี่มักพี่พระมิวนะครับจะเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณบ่าย2โมงถึงประมาณ2ทุ่มนะครับผมนะตลาดนี้จะมีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเสื้อผ้านะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับมีนะแนวแฟชั่นสำหรับผู้ชายนะครับนะสำหรับวัยรุ่นก็ใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีนะเรายังมีลายสำหรับคลิปเก๋นะครับยกตัวอย่างนะลายคลิปเก๋นะสำหรับวัยรุ่นนะครับสายอินเทนสำหรับรักแมวนะหรือธรรมชาตินะครับลายใบไม้ลายเสือนะฮะสวยไหมครับตรงนี้ทางคุณร้านที่พระมิวก็มีให้เลือกนะครับหลายแบบเรามาดูเสื้อแฟชั่นแบบนึงนะครับเป็นเสื้อ 3D 3D นะฮะเป็นลายแมวนะฮะสวยๆนะสกรีนตัวนี้สามารถซักเครื่องได้ซักมือได้นะครับผมนะจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL นะครับสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆไม่ต้องห่วงนะครับใส่ได้ไซส์ XXL นะครับเป็นไซส์ขนาดไซส์ใหญ่นะฮะสกรีนนะฮะลายสวยนะฮะนะสีสันโอเคไม่ตกนะครับเนื้อผ้าดีนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้มาดูเสื้อผ้าแนวผู้หญิงกันบ้างนะแนวผู้หญิงก็มีนะครับตอนนี้จะเป็นกางเกงช้างเป็นแนวที่กำลังนิยมแฟชั่นตอนนี้เลยนะราคาไม่แพงนะตัวละ100 9 บาทเองนะครับตัวนี้ส่วนเสื้อ99ค่ะเสื้อ199อันนี้199ไม่ค่ะ99เนาะ99 บาทโอ้โหราคาไม่แพงเลยนะจับต้องได้ฮะมีหลายสีนะเป็นสีขาวสีดำนะฮะมีหลายสีให้เลือกส่วนกางเกงช้างดูก่อนนะคะกางเกงช้างตอนนี้เป็นที่นิยมนะสำหรับวัยรุ่นหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องการใส่สบายสบายอยู่บ้านลำลองไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวเดินเที่ยวนะฮะก็ใส่สามารถใส่ได้กางเกงจะมีหลายสีนะครับมาดูด้านนี้กันนะฮะจะมีแบบจับจีบด้านล่างนะหรือไม่ก็ปล่อยชายสบายสบายไปนะฮะราคาไม่แพงนะฮะราคาที่อยู่109 บาทเองนะครับสนับสนุนนะเนื้อผ้าก็มีให้เลือกหลากหลายเป็นผ้าสำหรับนิ่มๆผิวก็มีเป็นผ้าลักษณะมันก็มีนะครับมีหลายสีนะฮะกางเกงช้างตอนนี้รับรองว่าอินเทนมาแรงนะครับและอีกกลุ่มนึงนะเป็นชุดนอนสำหรับผู้หญิงครับที่เป็นสายหวานนะฮะมีหลายสีชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงนะฮะเป็นกางเกงนะครับกางเกงน่าจะเป็นขาสั้นใช่ไหมครับขาสั้นค่ะสั้นตอนนี้ก็สำหรับสาวหวานสำหรับว่าใส่ชุดนอนอยู่กับบ้านนะวันพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็เลือกราซื้อได้ราคาไม่แพงชุดหนึ่งอยู่ที่ราคา139 บาทอันนี้นะครับต่อรองคุยราคากันได้คุยได้ค่ะคุยได้แล้วก็สำหรับผู้ชายนะครับก็มีเสื้ออีกแนวนี้เหมือนกันนะฮะเป็นลาย 3D เนาะเป็น 3D เป็นลายสำหรับผู้ชายนะครับสามารถเลือกได้สำหรับผู้ชายที่ตัวอ้วนตัวใหญ่นะฮะก็สามารถใส่ได้นะฮะไซส์ L นี่ขนาดไซส์ L นะฮะขณะนี้เวลา
17นาฬิกาไอ้19เอ็กซ์แอลสำหรับคนที่ตัวใหญ่ๆเลย FM 95นะขนาดผมนี่2คนเลยขนาดผมนี่ใส่ได้2คนเลย2คนเลยยังตัวเล็กไปเลยสามารถใส่ได้เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยผู้ชายตัวเล็กๆหน่อยก็เป็นไซส์ M และกระทรวงยุติธรรมสอบเหตุปล่อยเสียแป้งนาโนยสนับคุณแจนตัวเล็กอย่างผมเนี่ยก็ใส่ไซส์ไปเป็นไซส์ S นะครับไซส์ S ได้สินค้าทวีสินค้าลายสวยสกินดีนะครับสีไม่ตกนะครับกล่าวถึงความราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นายชมพูทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนยดูก่อนได้นะคะยกตัวอย่างเนี่ยอย่างไรที่ผมใส่ตัวใส่สบายนะครับเป็นลายเหนียวเหนียวนะครับสำหรับทาสแมวใครที่เป็นทาสแมวแล้วก็ชาติต้องใส่กระทรวงยุติธรรมที่กับใส่สบายเสื้อผ้านิ่มนะครับสำหรับอากาศร้อนๆแล้วใส่ผิดโอเคขบวนการสะดอกกุญแจช่วยคนร้ายอย่างไรนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากทำผิดต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์ในอิสราเอลอันรุนแรงขึ้นขอคนไทยแจ้งความประสงค์กลับบ้านนอกจากที่ตลาดสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลโดยนายชัยวัฒน์ชลองค์ประธานการนายกรัฐมนตรีทุกวันตั้งแต่วันจันทร์วันอาทิตย์นะครับผมเวลาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงและเพิ่มขึ้นได้อีกทุ่มครึ่งปัญหาไม่เกินสองทุ่มนะครับดูก่อนได้นะคะกันได้นะเนื้อผ้าสวยอิสราเอลเสื้อผ้าเหมาะสำหรับผู้ชายวันที่10พฤศจิกายนแล้วก็ต่อไปจ้างแสดงจูงใจให้แรงงานไทยอยู่ต่อผู้หญิงวัยรุ่นเข้ามานำเสนอการต่างประเทศยืนยันตามกันว่าเสื้อผ้าถล่มจากเบาบางลงตามอินเทนตามแฟชั่นนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใส่รำลองไปงานหรืออยู่บ้านได้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเสื้อผ้าใช้ได้เลยเนี่ยใส่แล้วก็โอเคถามว่าจะมีปฏิบัติการสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้เราจบ3วันนี้นะครับแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเราเอานำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ไทยนะครับหากมีปฏิบัติการเดี๋ยวฝากร้านตัวเองด้วยอ๋อโอเคครับถ้าสนลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะเข้ามาดูเสื้อผ้าหรืออยากถามโทรมาเบอร์คุณที่ท่านมีนะครับเบอร์โทรที่0800098458 ใช้เทคโนโลยีจากสูงกระทรวงเกษตรมีความต้องการ458เฉยๆค่ะ458นะครับเอาอีกทวนอีกทีนะคะทวนอีกทีนะคะ080ครับผมรัฐบาลได้ใช้วิธี0800098458ทางได้พูดคุย458นะครับผมมากดได้ชมาซาอุดิอาระเบียราคาได้ท่านสนับนะครับรับรองว่าเนื้อผ้าดีไม่ได้เป็นคู่ความสำหรับใครเป็นท่านน้องหมานี่นะครับสูงมากน้องหมาน่ารักค่ะน่ารักนะครับผมไม่รู้ชะตากรรมชอบไหมครับทำงานชอบไหมถ้าชอบอ่ะแวะเข้ามาถามราคานี้ได้นะครับราคาไม่แพงเลยเนื้อผ้าดีการพักดินการเรียนแล้วนะครับสูงเท่าติ่งจะยากขึ้นซักเสื้อผ้าขอไปดูไว้ครอบครัวมาถามราคาได้นะ22ครอบครัวเป็นร้านที่แนวเสื้อผ้าแฟชั่นตอนนี้ IDF มาใหม่แล้วก็ยินเทรนด์นะลองแวะกันมาได้ที่ตลาดนี้ตลาดนัดลุงชินซอยอ่อนนุชยี่สี่นะครับหรือเรียกว่าสีนครินยี่สี่ก็ได้นะครับแวะกันมาถ้าไม่อยากทานน้ำไอ้ถ้าไม่อยากซื้อเสื้อผ้าก็แวะไปดื่มน้ำร้านคุณครูเอกนะถ้าสมมติถ้าลูกค้าท่านใดนะครับซื้อเสื้อผ้าแล้วอยากแวะมาทานน้ำก็แวะไปได้ที่ร้านที่ A&T Coffee Cafeเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันนู้นแล้วนะสาวกลุ่มพาร์ทใหม่นะนะแต่เมื่อสื่อออกกำลังนะเป็นร้านเอกต่อมาถามว่าปฏิบัติการรักษาสภาพมันเลิกมันมีมาตรการในการช่วยตัวประกันเพิ่มอีกหรือไม่โฆษก IDF ตอบว่าIDF สำหรับคลิปวันนี้เราขอจบประกันเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีเสื้อผ้าลายใหม่ๆเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงแนวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะนำมานำเสนอครับสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณคุณเอกมากนะคะสวัสดีค่ะ